พม่าให้ความสำคัญกับเมืองแหงในการทำศึกสงครามและเป็นเส้นทางเดินทัพทั้งสิ้นตลอดช่วงระยะเวลานานกว่า200ปีตั้งแต่สมัยพระเจ้าบุเรงนองแผ่อำนาจยึดครองเชียงใหม่ดังที่พงศาวดารพม่าบันทึกไว้ว่าปีจุลศักราช929ออกยาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกมีใบบอกไปยังพระเจ้าหงสาวดีว่าเจ้าเมืองเลี่ยงเชียงยกทัพหมายเข้าตีเมืองพิษณุโลกพระเจ้าหงสาวดีจึงจัดทัพเจ้าประเทศราชเหมียวจำนวน6ทัพทหาร 60,000 คนม้า 6,000 ตัวช้าง600เชือกโดยมีรับสั่งให้ยกทัพไปทางเมืองนายครั้นกองทัพมาถึงเมืองแหนเป็นเมืองขึ้นของเชียงใหม่ฝ่ายเจ้าเมืองเลี่ยงเชียงทราบว่ากองทัพหงสาวดียกมาช่วยจึงรีบถอยหนีพระเจ้าหงสาวดีจึงมีท้องตราให้เรียก6กองทัพกลับและมีบันทึกเหตุการณ์สำคัญไว้ในสมัยพระเจ้าตากสินกอบกู้เอกราชขับไล่พม่าจากอยุธยาและออกจากเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2317ว่าปีจุลศักราช1127ในขณะซึ่งพญาฉาปันกับพญาเกาวิละไปเข้ากับอยุธยานั้นฝ่ายหัวเมืองเชียงใหม่57หัวเมืองก็กระด้างกระเดื่องแข็งเมืองขึ้นทุกๆเมืองแล้วพญาฉาปันพูดกับพญาตากแสนว่าถ้าในเวลานี้เราตีเชียงใหม่ก็จะได้โดยง่ายแล้วพญาตากแสนจึงจัดพลทหาร 4-50,000 คนยกมาครั้นเห็นกองทัพสีหปะเตะก็ไม่ได้หยุดตรงเข้าตีลุยเข้าไปฝ่ายกองทัพสีหปะเตะทนฝีมือไม่ได้ก็แตกถอยหนีไปทางเมืองแหนและต้องถอยไปอยู่เมืองนายจะสังเกตได้ว่าทั้งสองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่พงศาวดารพม่าได้บันทึกไว้นั้นเส้นทางสายน้ำตาลผ่านเมืองแหนได้ถูกเลือกใช้เป็นเส้นทางในการกรีธาทัพทั้งสิ้นนอกจากนี้พงศาวดารพม่าฉบับเดียวกันก็ได้บันทึกถึงเมืองหางซึ่งพม่าเรียกเมืองหางว่าเมืองหันว่าเป็นเมืองอยู่นอกเส้นทางการเดินทัพและให้ความสำคัญน้อยในการทำศึกสงคราม